มากครับจะเห็นได้ว่าสมาชิกสวแต่ละคนเป็นไงครับผ่านประสบการณ์มามากนะครับผ่านประสบการณ์มามากนะครับผมนั้นท่านตำรวจเอกสมศักดิ์ภาสิรินะครับอดีตเป็นผู้กำกับสดอยู่ที่ข้ารับหมายนะครับก็ขอบคุณครับก็เพิ่มเกษียณมาครับ18ปีเพิ่มเกษียณนะครับเรื่องที่สองนะครับที่จะแนะนำก็คือขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีนครคนใหม่นะครับคนใหม่ครับสวัสดีทุกคนนะคะยินดีมากที่จะได้มารวมด้วยต่อไปก็ขอเป็นสมาชิกทุกคนนะคะและจะในไลน์นั้นก็อยากจะมีส่วนรวมเอากิจกรรมผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนรวมด้วยนะคะอยากจะโชว์ด้วยเหมือนที่ว่าผู้สูงอายุมีงานแล้วนะคะลืมบอกชื่อตัวเองสถานะใช่ไหมคะนางพรประจงนางพรประจงภาคศิริค่ะสุรันสุอีดค่ะปีอีดได้หนองอีดได้ค่ะถูกอีดถูกไม่ได้เลยค่ะอดีตก็เป็นข้าราชการครูค่ะตอนหลายโรงเรียนไม่ทราบว่าจะเป็นอดีตครูหรือไม่มั้งปีหน้าปีพุธก็จะเป็นโรงเรียนเชิงชุ่มค่ะแต่ครั้งสุดท้ายก็เป็นโรงเรียนวัดเซนสตามาอยู่วัดเป็นท่าเจอไหวจะสร้างบ้านได้ขาชาวสื่อค่ะก็ได้รับตำแหน่งก็ชมรมผู้สูงอายุประธานชมรมผู้สูงอายุเมื่อวันที่8กรกฎาคมนี้แล้วค่ะก็จริงๆค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าถึงไม่ได้เป็นประธานแต่เหนื่อยอยู่เลยค่ะทำหน้าที่ลีค้ากันมาตลอดตั้งเป็นเลขาชมรมโรงพยาบาลเลขาชมรมเทศบาลช่วยงานค่ะตามที่ช่วยได้เดี๋ยวนี้ใต้ตาค่ะฉับจะแย่พออยู่หน้าคอมนะคะเดี๋ยวก็ยังอยากจะช่วยเย็นดีว่าดีว่าจะช่วยไม่ได้เลยแหละค่ะแต่คงไม่เหมือนน้องส้มน้องพ่ออาจารย์นะก็กลัวพอได้ข่าวน้องพ่ออาจารย์แล้วก็พยายามไม่เครียดพยายามจะไม่เดินเข้าหาปัญหานะคะวันนี้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะจะมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะด้วยการเขียนโครงการข้อเบี้ยมาให้ท่านนั่นนะคะเนี่ยว่าจะข้อเบี้ยนองดาอื่นนั้นเป็นว่าได้ข่าวว่าจะย้ายแล้วค่ะถ้ามีอะไรก็ไม่รบกวนนะคะยินดีผู้สูงอายุยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านว่าเป็นเพื่อนถ้ามีงานไรก็จะมีกองยาวถ้าต้องการกองยาวต้องการดังรำแต่แบบนี้ค่ะคือทุกคนช่วยได้นะคะมีอะไรให้ช่วยก็อยากคุยกันดูดิคืออยากให้ผู้ทุกคนช่วยไรก็เชิญนะคะในไลน์มีค่ะไลน์กาแฟยามเช้านะคะบอกได้นะคะงานสร้างคมไรบอกได้ค่ะถูกงานค่ะยินดีช่วยเหลือนะคะขอบคุณมากค่ะ